สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะพามารีวิวเครื่องทำกาแฟของเรานะคะมีหลายคนนะคะอยากจะทราบว่าเครื่องกาแฟของเรานะคะทำอะไรได้บ้างยี่ห้ออะไรอยากให้นิดรีวิวให้ดูนะคะวันนี้นิดมีเวลานิดก็จะจัดการให้เลยนะคะมาค่ะแล้วนี่ก็คือเครื่องทำกาแฟของเรานะคะนิดใช้เครื่องนี้ทำกาแฟทุกเช้าเลยนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อเดลองฮีนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะอันนี้ชื่อยากนิดนึงนะคะนี่เลยปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเดี๋ยวนี้ทำให้ดูนะเสียงดังนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับเครื่องกาแฟตัวใหญ่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะบ้านเพื่อนนิดก็ดังเหมือนกันนะก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็จะล้างเครื่องกาแฟนะคะอันนี้คือปิดนะทีนี้นิดก็จะเปิดนะคะคือก่อนหน้านี้เขาเปิดอยู่แล้วเพราะว่าเราทานอาหารเช้ากันนะมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่กาแฟนะคะแล้วก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาแบบละเอียดหรือว่าจะเป็นเม็ดเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถใส่เป็นแบบผงได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะใส่แบบ1ช้อนนะคะก็สำหรับ1แก้วเขาก็จะมีบอกนะคะเหมือนเดิมนะถ้านิดเปิดหรือปิดเครื่องกาแฟนะคะเขาก็จะล้างทำความสะอาดก่อนเลยนะคะนิดก็เลยจะใช้แก้ววางเอาไว้แต่ว่าเราไม่ต้องใช้แก้วก็ได้นะคะเพราะว่าข้างล่างเราก็สามารถใส่น้ำได้เหมือนกันเนี่ยน้ำเขาก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็อยู่ในนี้นะคะแต่ว่า เราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนาะบางครั้งเราลืมนะคะถ้ามันเต็มเกินไปเนี่ยมันก็จะหกไปถึงด้านหลังนะนิดก็เลยชอบที่จะใช้แก้ววางเอาไว้นะคะตรงนี้ถ้าเลื่อนออกมาก็จะเป็นที่ใส่ถังขยะสำหรับกาแฟก็เหมือนเดิมนะคะเอาใส่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำนะคะนี่เขาก็จะมีปริมาณบอกนะข้างหลังก็จะเป็นที่กรองน้ำด้วยนะคะก็จะล้างทำความสะอาดนะคะน้ำของเราก็จะสะอาดส่วนเครื่องตัวนี้นะคะเราก็จะซื้อประมาณที่กรองน้ำนะคะเราจะซื้อประมาณปีละครั้งหรือไม่ก็2ปีครั้งนะคะซึ่งนิดกะเอานะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยู่ประมาณนี้นะคะปีละครั้งสามีนี้เขาก็จะล้างทำความสะอาดเรื่อยๆนะคะตัวที่ใส่น้ำตัวนี้นะเพราะว่าเราก็ต้องล้างทำความสะอาดเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีตะกอนติดอยู่บ้างสามีนี้เขาจะใช้2ตัวนี้นะคะเพื่อล้างทำความสะอาดนี่เลยแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะขาดไม่ได้เลยแบบเป็นหัวน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะก็จะเป็นของยี่ห้อ DM กับยี่ห้อ Rewe นะคะหาซื้อได้มีขายทุกร้านนะคะโดยปกติแล้วร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะนี่นะคะก็เอาน้ำใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะคะเลื่อนเข้าไปถ้าใส่ไม่ตรงล็อกเขาก็จะเปิดเครื่องทำกาแฟไม่ได้นะคะเราจะต้องดันไปให้เขาแบบหายเดี๋ยวนี้ให้ดูนะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกว่าน้ำหมดหรือไม่มีน้ำเขาก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นนะคะเราก็เลื่อนลงไปตรงนี้อย่างที่นี่บอกว่าเป็นเปิดปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแบบว่าความเข้มข้นของกาแฟนะคะจะใช้มากใช้น้อยนะคะแต่นิดเนี่ยชอบกินแบบน้อยๆนะคะจะไม่เข้มข้นมากจนเกินไปนิดชอบกินประมาณนี้นะแต่สามีนี้นะคะเขาชอบกินแบบเอ็กซ์เพรสโซ่นะคะแบบขมๆเลยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็1แก้ว2แก้วก็กดตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกเอ็กซ์เพรสโซ่แบบแก้วเล็กๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟปกติที่นิดทานกันเป็นประจำนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือน้อยมากๆเลยนะแก้วเล็กนะคะเป็นแบบเอ็กซ์เพรสโซ่เล็กๆเลยนี่ก็จะปรับประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ทำคาปูชิโน่หรือไม่ก็ลาเต้ประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็สามารถหมุนเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นได้นะคะก็ปรับตรงนี้นี่เห็นไหมคือน้ำเขาก็จะออกมานะเราก็ต้องระวังนะคะนี่ถ้านิดกดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีน้ำร้อนออกมาเห็นไหมนิดก็สามารถเอานะโอ้ยเบี้ยวเบี้ยวนิดก็สามารถเอาแก้วมาลองกินน้ำร้อนได้น้ำร้อนตรงนี้เขาก็ร้อนจริงๆนะคะถ้านิดจะกินชาหรืออะไรเงี้ยก็สามารถลองจากตรงนี้ได้นะแล้วก็สามารถทำนมนะคะตีฟองนะคะก็ตรงนี้เหมือนกันนะสามีนิดเขาทำเป็นนะคะแต่นิดเนี่ยสามีนิดเคยสอน2ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าสอนปีละครั้งนิดก็เลยจำไม่ได้แล้วตั้งแต่ที่นิดลดความอ้วนนะคะนิดก็ไม่ค่อยได้กินลาเต้หรือคาปูชิโน่นะคะคือนานๆครั้งจริงๆนะปกติแล้วนิดจะกินกาแฟดำนะคะก็เลย
เฉยๆนะไม่ได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าไม่ยากเลยนะเดี๋ยวนิดให้สามีนิดมาทำให้ดูนะคะส่วนรูกาแฟตรงนี้2ด้านเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้กาแฟแก้วเล็ก2แก้วแบบนี้นะคะด้านละรูละ1แก้วประมาณนี้ถ้านิดทำแบบนี้กาแฟจะได้2แก้วนะคะนิดก็จะต้องกดตรงนี้สำหรับกาแฟ2แก้วนะคะแต่ว่าถ้านิดอยากจะกินกาแฟถ้วยใหญ่นะคะนิดก็ใช้กาแฟแก้วนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทีเดียวเหมือนกันนะคะกดกาแฟแก้วใหญ่ก็จะเป็นแบบสำหรับแก้วใหญ่นะคะแต่ว่าถ้านี้จะกินแบบคนเดียวก็เอาออกมาแล้วก็ลองแล้วก็กดแบบแก้วเดียวนะคะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยนะข้างบนตรงนี้ก็สำหรับที่วางแก้ววางน้ำตาลอย่างที่เห็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะส่วนกาแฟที่เราดื่มก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะก็จะอยู่บนสุดเลยประมาณนี้นะคะเรากินของหลายยี่ห้อมากๆนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยนะก็จะมีประมาณ 4-5 ยี่ห้อนะคะที่เราทานกันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกาแฟแบบนัวครีมน่าดื่มมากๆเลยนะคะนี่จะเรียกว่ากาแฟครีมมานะคะแต่ว่าถ้าสั่งกาแฟธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่มีฟองไม่มีครีมแบบนี้นะคะหอมมากๆเลยทีนี้ก็มาดูการทำลาเต้กันบ้างนะคะสวัสดีครับ heute zeige ich wie man ein Latte Macchiato macht mit der Kaffeemaschine als erstes muss man sie einschalten das haben wir schon gemacht als nächstes nehme ich mir eine große Tasse und dann nehme ich MilchIr müsst probieren, entweder kalte Milch oder warme Milch. Müsst ihr schauen, wo der Schaum am besten kommt. Ich nehme immer kalte Milch. So, mache ich ungefähr so voll. Da muss ich einmal Dampf drücken. Oh, dann geht es um. Tippen, Quallen, ne? Der Schaum der entsteht ja nur mit heißem Wasserdampf. Oh, dann muss ich einen Ron. Für...ทำให้นมเราฟูนะคะสามีนี้ใช้นมเย็นครึ่งแก้วอย่างที่เห็นนะคะ Jetzt wird er noch heiß, der heizt noch. ถ้าไฟดับก็แสดงว่าร้อนแล้วนะคะตอนนี้ไฟดับแล้วนะคะ Jetzt blinkt er nicht mehr. Jetzt geht's auch. Das ist ja, was er dampft. Jetzt warte ich, bis oben alles Schaum ist. รอให้เขาเป็นฟองตีฟองตามที่เราต้องการนะคะชอบมากๆเราก็ตีนานๆหน่อยหมุนด้วยนะคะเขาจะได้ฟูทั่วถึงกันแล้วก็ตีฟูจนเราพอใจนะคะแล้วก็ปิดbisschen warten noch bis das getrennt ist zwischen Schaum und Milch weil genau dazwischen liegt der Kaffee รอแป๊บนึง jetzt warten wir einfach ein ทีนี้เราก็กดตุ่ม espresso zum Beispiel wie man möchte ทีนี้ก็ตามชอบนะคะเราจะกินกาแฟ espressoอันนี้จะเป็นแบบเข้มข้นเลยนะคะนิดหน่อยเซลฟี่ใส่ดิอ
น่าดื่มมากเลยอย่างที่บอกว่าไม่ยากนะคะแต่วันนี้ทำไม่เป็นแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วนะคะสามีนี่เคยสอนแล้วนะลาเต้มาเกียโต้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะข้างล่างสีออกขุ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นรสชาติของกาแฟเอสเพรสโซ่แล้วก็เป็นนมข้างบนนะคะก็จากตัวเครื่องนี้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วลาเต้มาเกียโต้ฝีมือสามีนิดเองนะคะง่ายมากเลยนะค่อยๆจิบทีละนิดนะคะชื่นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรสหวานของนมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ